สวัสดีครับวันนี้ให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า36นะครับบทที่6พันธะเคมีนะครับเราจะมาเรียนเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยมันเรียกว่าพันธะซึ่งพันธะในทางเคมีเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆนะครับอันแรกคือโคเวเลนต์นะครับส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับอะโลหะบวกกับอะโลหะถ้าเป็นไอออนิกจะเป็นโลหะบวกกับอะโลหะนะครับอันนี้คือไอออนิกส่วนพันธะโลหะก็คือโลหะบวกกับโลหะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเราต้องจำได้ว่าตารางธาตุมีอะไรบ้างถ้าเราจำตารางธาตุไม่ได้เราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเบื้องต้นเนี่ยพันโลหะ2ตัวเอ้ยธาตุ2ตัวนั้นที่มาประกอบกันอยู่ในพันธะอะไรนะครับอันหัวข้อที่2นะครับมาดูอันแรกก่อนพันธะโคเวเลนต์เขาบอกว่าพันธะโคเวเลนต์เนี่ยส่วนมากจะเกิดจากการที่ธาตุประเภทอะโลหะที่มาใช้อิเล็กตรอนร่วมกันซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แบบหลักๆก็คือเดียวคู่3แล้วก็มีพันธะอะไรอีกอันนึงพันธะชนิดพิเศษอะไฮโดรเจนCoordinate covalent ก็คือพันธะ 1.5 จำได้ไหมมันมีพันธะเดียวพันธะคู่พันธะ3จำได้ไหมแต่มันจะมีพันธะ 1.5 ด้วยทีนี้เขาบอกว่าอะตอมของธาตุต่างๆมารวมตัวกันเกิดเป็นสาร covalent เป็นไปตามกฎออกเทตเนี่ยจะทำให้แต่ละอะตอมมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ8คือมารวมกันปุ๊บเป็น8ยกเว้นไฮโดรเจนจะมีเท่าไหร่2เหมือนกับฮีเลียมนะครับลองมาดูตัวอย่างที่1เขาบอกว่าพิจารณาสูตรเคมีแต่ไม่มีข้อใดเป็นพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมดอ่ะมีตัวอย่าง2ข้อลองทำก่อนลองดูซิจำตารางธาตุได้ไหมไม่ได้โคเวเลนต์อ่ะเดี๋ยวพี่จะสอบท่องตารางธาตุไอ้สัตว์พูดชัดๆอ่ะดูโคเวเลนต์คืออะไรนะอะโลบวกอะโลใช่ไหมใช่ข้อ1นี่ผิดแล้วตัวเคผิดเคที่เป็นโลหะถูกไหมข้อ3ก็ผิดตรงข้อ2ก็ผิดตรงอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็เป็นโลหะมูไม่ใช่อะโลไม่ใช่กึ่งอลูมิเนียมเป็นโลหะตอบข้อ4ตอบข้อ4ข้อ3ผิดตรงไหน Fe อ้าวบีอะบีอะบีเป็นกึ่งเหรอบีอะไง PB บีอะ PB อ๋อตัวนี้เป็นตัวยกเว้นแล้วมีมีตัวเดียวเป็นและ MN อ่ะพี่ MN ตัวยกเว้นเหมือนกันยกเว้น2ตัวแล้วเดี๋ยวนะ MN เป็นแมงกานีสใช่ไหมใช่รู้ฮะรู้ฮะทรานซิชั่นตัวบริหรอสูงเออว่ะอ๋อตัวเนี้ยเป็นสารประกอบไอออนเชิงซ้อนเป็นสปกไอออนเชิงซ้อนที่เป็นแบบโคเวเลนต์นะครับดูได้เลยฮะดูได้จำตัวพิเศษครับเป็นตัวพิเศษครับสังเกตไหมว่าตัวที่พี่บอกว่าเป็นโลหะเนี่ยอย่างตัวเนี้ย PB อย่างเงี้ยเป็นตะกั่วเห็นไหมไม่มีตัวนี้ผิดตัวนี้ถูกนะเพราะว่าเป็นสารประกอบไอออนเชิงซ้อนเห็นไหมไอออนคือมีประจุเห็นไหมตัวที่พี่กาผิดมักจะเป็นตัวที่ไม่มีไอออนเลยเห็นไหมครับยกเว้นตัวนี้ตัวหนึ่งเบริเลียมคลอไรด์เป็นพันธะโคเวเลนต์โดยการจำเป็นตัวพิเศษตัวยกเว้นนะครับข้อ2ธาตุคู่ใดที่รวมตัวกันได้สารประกอบที่มีความเป็นโคเวเลนต์มากที่สุดเราดูหมู่นะเช่นอันเนี้ย17แยกเป็นอะไรครับ287คือหมู่7ใช่ไหมมีความเป็นโลอะโลหะสูงมากถูกไหมครับ35แยกเป็นอะไร28แล้วก็7หมู่7กับหมู่7จับกันจำไว้นะจะเป็นโคเวเลนต์มากที่สุดตอบข้อ1ทีนี้อย่างข้อ2 9นี่คืออะไรครับ27กับอันนี้เป็นอะไร11อ่ะ281อันนี้เป็นพันธะอะไรไอออนิกเพราะว่าหมู่1เป็นอะไรครับโลหะแล้วหมู่7เป็นอะโลหะเห็นไหม
อันนี้ก็ใช้วิธีการแยกอย่างนี้อย่างข้อนี้17แยกไปเลยครับ2 8 7และ20ละครับ2 8 8 2อันนี้เป็นอะไรไออันนี้ก็เป็นไอออนิกอย่างข้อนี้เป็น2 25เอ้ยขอโทษครับ15ก็คือ2 8 5แล้วอันนี้เป็น17ก็คือ2 8 7อันนี้ก็เป็นพันธะโควาเลนต์แต่จะเป็นโควาเลนต์น้อยกว่าเพราะมันเกิดจาก5กับ7เพราะว่าหมู่ที่มีความเป็นอะโลหะมากที่สุดคือหมู่อะไรหมู่7 7กับ7จึงมีความเป็นโควาเลนต์มากที่สุดย้ำว่ามากที่สุดเอามาดูข้อ3นะครับเขาบอกว่าการเขียนสูตรโมเลกุลโควาเลนต์เนี่ยมันจะมีการลำดับตัวอักษรนี้เช่น H2O เนี่ย H ต้องมาก่อน O เห็นไหม H มาก่อน O สมมติพี่เขียนว่า HF อย่างเงี้ย H ต้องมาก่อน F เพราะฉะนั้นเราต้องจำนี้ให้หมดว่าอะไรมาก่อนหลังไม่จริงนะจริงแต่พี่ไม่จำนะพี่ใช้ความรู้สึกเช่น CO2 อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เคยเขียน O C 2สักทีมึงก็ใช้ความรู้สึกนิดนึงเข้าใจไหมคือก็ไม่ได้จำอันนี้ได้หรอกนะแต่มันไม่มีไงเข้าใจไหมเออเนาะแต่ไม่อยากไปทำนะลูกนะ O C G เป็น O G C H C C อยู่หมู่อะไรมีแต่ C H C เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี่มี C H C ไงโอเคนสารตัวแรกโอเคนซีมีสีแขนบอกโอเคนดูนะอย่างเงี้ยเวลาที่มันใช้พันธะร่วมกันอันนี้เขาเรียกว่าสูตรโครงสร้างแบบจุดอันนี้เขาเรียกว่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นถ้าสมมติว่าจุด1จุดจับคู่กันเงี้ยจับคู่ปุ๊บมันจะเป็นเส้นตรงนี้อันนี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ชึบชึบเข้าใจใช่ไหมคือ1คู่คือ1เส้น1เส้นมีอิเล็กตรอนกี่ตัวมดมดมดเสือกโทรมาต่อมานะครับดูหน้าที่27เขาบอกว่าลักษณะการสร้างพละของธาตุต่างๆที่มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับลองมาดูธาตุหมู่4ธาตุหมู่4ที่เด็ดๆก็คือตัว C ธาตุหมู่5เด็ดๆก็คือตัว Nธาตุหมู่6ก็คือตัว O และหมู่7ก็คือตัว F เปล่าหรอกมันเอาค่าที่2ตัวแรกของแต่ละหมู่มานะครับอย่าง C เนี่ยเขาอยู่หมู่4แสดงว่าได้สร้างพันธะทั้งหมด4พันธะเพราะฉะนั้นลักษณะการสร้างพันธะถ้าเป็นพันธะเดี่ยวก็ต้องมีกี่แขน4แขนถ้ามีพันธะคู่1แขนก็ต้องเป็นพันธะเดี่ยวกี่แขนถ้าเป็นพันธะ3ก็ต้องมีพันธะเดี่ยวกี่แขน1แขนทำยังไงก็ได้ให้รวมๆสี่รวมมีกี่แขน4แขน2แขนตบปาก n น่ะหมู่อะไรหมู่5ขาดอีกกี่แขนหมดไอ้มด3แขนเพราะฉะนั้นก็มี1 2 3 1 2 1หรือ3 3 3ก็ได้ก็จะกลายอย่างเช่น3 3 3ที่เช่นการ n 2มันจะจับอย่างนี้นะครับ n ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ n สมมูลใช่ไหมสมมูลตลกสมาชิกต่างหากนี่เรียนเรื่องเซตอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผิดบทนะครับต่อมามาดูออกซิเจนนะครับอย่ามาเล่นกับกูนะกูมีความรู้นะครับต่อมาดูโอนะครับออกซิเจนออกซิเจนอยู่หมู่ที่6หมู่6เหลือ2ตัวไงออกซิเจนอยู่หมู่อะไรหมู่2มั่นใจโคตรหมู่6นะครับพอหมู่6ปุ๊บเขาจะมีแวลเลนต์อิเล็กตรอนทั้งหมด6ตัวจึงรับอิเล็กตรอนเพิ่มได้อีกกี่ตัว2ตัวนะครับเพราะ2ตัวจะมีอยู่2แบบก็คืออย่างเงี้ยสองแขนกับมือไอ้แบบเครื่องหมายตกใจใช่ไหมใช่ไหมวะขอข้ามมุกนี้ไปนะฮะหมู่7ก็มี1แขนอะไรอย่างงี้ทีนี้เรารู้จักกดออกเต็ดมั้ยเรารู้จักกดออกเต็ดมั้ยรู้จักคำว่าออกเต็ดออกเนี่ยเหมือนออกตะคอออกแปลว่า8จำได้มั้ยโมโนไดไตเตตาเพนตาไม่ใช่เพนตาคือ5ใช่ไหม6คือเฮกซา7เฮกซาซูบาซาเฮปตาอะ7คืออะไรเฮปตาเฮปตาแล้วก็8เป็นออกตา9เป็นโนนะแล้ว10เป็นเดคะเพราะฉะนั้นคำว่าออกตาเฮ้ยดูก่อน
คำว่าออกตะเนี่ยไอออกเต็ดมันมาจากคำว่าออกตะที่แปลว่า8แต่ด้วยความที่เป็นเคมีแล้วมันไม่มีคำว่า8เฉพาะแบบทุกข้อหรอกไม่มีทางมันก็จะมีไม่ครบออกเต็ดเช่นเห็นไหม BE กับ B นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม BeCl2 ถึงเป็นธาตุโคเวลเลนต์นะครับแล้วก็ที่เกินอันนี้คือไม่ครบน่าจะมี4 5 6 7อันนี้เกินก็คือมี8 9 10 11 12ว่ากันไปซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดกับพวกโลหะทรานซิชันแล้วก็ PSSI 3ตัวนี้ที่มันจะเกินออกเต็ดนะครับทีนี้มีแบบฝึกหัดอยู่3ข้อคือข้อ1 2 3ลองทำดูครับลองทำอย่างตั้งใจนะเอามาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนด x y และ z กูว่าแล้วกูไม่ขึ้นลืมเปิดสวิตช์มีเลขอะตอม17 35และ54ทำไมทำตรงหน้าตลาดอะตรงนี้น้ำเน่าไม่มีไม่ผ่านไหมตามลำดับจงพิจารณาสารประกอบตอนนี้ x f 3 x อยู่หมู่อะไรดูก่อน x 17 28 7หมู่7ถ้าเจอ F ต้องการแค่1ตัวมันก็ต้องเป็น XF เฉยๆเพราะฉะนั้นนี่ผิดมันต้องเป็น X F ว่าถามว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมากกว่า1คู่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมากกว่า1คู่ดูนะสมมุติ X อยู่หมู่7อ่ะพี่ไม่รู้ว่า X เป็นเท่าไหร่ก็มี1 2 3 4 5 6 7เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจับพันธะไม่ได้ข้างบนมันเขียนแล้วต่อมา F อยู่หมู่อะไรครับ F ก็อยู่หมู่7ก็มี1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้เกิดพันธะพอตรงนี้เกิดพันธะปุ๊บคำว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวคือนี่คู่โดดเดี่ยวคู่โดดเดี่ยวเดียวเดียวเดียวมีเท่าไหร่มากกว่า1คู่ไหมไม่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม x อยู่หมู่7แสดงว่าเป็นตัวอะไรอีกตัวพิเศษเพราะว่าปกติอยู่หมู่7ปุ๊บอะจะรับ f ได้กี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นอะสมมุติเฉยๆนะสมมุติว่ามันบังคับว่ามี f 3ตัวใช่ไหมครับแสดงว่าต้องเกิดอีกกี่อัน3อันก็1 2 3มันก็ยังเหลือ1 2 3 4ยังไม่รวมกับ f อีก1 f อีก1ที่มี1 2 3 1 2 3เกิน1มั้ยลูกถ้าตาไม่บอกจะเห็นว่าเยอะมากนะครับก็ไกลถูกมั้ยถูกอ่ะจดก่อนพวกเราข้อนี้ดูใหม่นะเขาบอกว่าสารประกอบในข้อใดบ้างที่อะตอมกลางมีอะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมากกว่า1คู่มากกว่า1คู่อย่างข้อแรกเอาใหม่ x เนี่ยอยู่หมู่อะไรนะ x คือ287ใช่มั้ยx อยู่หมู่7เขียนก่อน x 1 2เอ้ย2 3 4 5 6 7แต่มันบังคับว่าต้องมี f ทั้งหมดกี่ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องมี1มี1ใช่มั้ยทำไมต้องเป็น1ล่ะเพราะว่า1เนี่ย เพื่อรองรับ1 2 3 4 5 6 7ครบมั้ยครบแล้วเพื่อมารองรับจับกับ F ตรงนี้ F F เห็นไหมว่าอันนี้เป็นตัวพิเศษเพราะว่ามันอะตอมกลางมีทั้งหมดกี่อิเล็กตรอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เป็นตัวกรณีที่เกินกดออกเต็ดแล้วอะตอมคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางคือสีน้ำเงินเนี่ยมันเกินมากกว่า1คู่ไหมก็เกินอยู่ดีเนี่ยไหม1คู่2คู่แสดงว่า XF3 มีอะตอมกลางเกินไหมเกินทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกับตัว YF5 ดู Y นะครับ Y เท่ากับ35 Y 35นี่แยกเป็นอะไรครับ28 18ก็7อยู่ดีแสดงว่า Y อยู่หมู่7แล้วเขาบังคับว่าต้องมี F กี่ตัว5ตัว Y ใส่เลย1 2ใช่ไหม3 4 5 6 7แล้วก็นับไปF F F เกินสุดๆอ่ะ F นี่โคตรจะเกินอ่ะ
อันนี้เป็นอีท่าที่โลภนะครับเกิน8มาเป็น100ดูแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เกินกว่านี้มาอีก1แต่สังเกตว่าสีดำที่จับกันเองอ่ะมีกี่คู่คู่เดียวเพราะฉะนั้นมันเกินมากกว่า1คู่มั้ยไม่เกินแสดงว่าขอใครลองทำคอควายเองซิได้เท่าไหร่แล้วมาดูคอควายตัว Z นะครับตัว Z อยู่54 54นี่แยกอิเล็กตรอนได้เป็นอะไร2 8 18 18 8 8เอ้า36บวก10 46ลบ54 8ก็ลงท้ายด้วย8แสดงว่าอยู่หมู่8ก็เขียน Z ไปแต่บังคับให้มี F กี่ตัว2ตัวก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นอันนี้มี F อีก3ตัว F F เพราะฉะนั้นเขามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกี่อัน1 2 3แสดงว่าถูกไหมตอบข้อ4จีบตอมกลางคืออะไรฮะอะตอมกลางอะตอมกลางก็นี่ไง Z นี่ไง Y นี่ไง X นี่ไงอะตอมที่อยู่ตรงกลางมันมีตัวอื่นล้อมอะตอมกลางดูไงมีตัวเดียวพวกเราดูนะครับหลักในการดูอะตอมกลางคือมีตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวทีนี้พี่ถามหน่อยเราว่าพันธะเดี่ยวพันธะคู่แล้วพันธะ3อันไหนยาวสุดเดี่ยวดูจากรูปอันไหนยาวสุดเดี่ยวอันไหนแข็งแรงสุด3อ่ะทีนี้เรามาดูข้อนี้อันนี้เป็นการทวนนะครับทีมาดูข้อ2เขาบอกว่าความยาวของพันธะคาร์บอนกับออกซิเจน C กับ O ในโมเลกุลหรือในไอออนต่อไปนี้มีค่าลดลงตามลำดับอย่างไรความยาวนะนับความยาวอย่างเดียว CO2 C อยู่หมู่อะไรหมู่4ต้องมีกี่แขน4แต่เขามี O ให้กี่ตัว2พอ2ตัวปุ๊บเขาก็ต้องมีกี่เป็นพันธะคู่อันนี้คือ CO2 ต่อมาอันนี้คือ CO2 ใช่ไหมต่อมา CO อ่ะจับไปได้3ทำไงถึงจะครบอ่ะต้องจับกี่แขนเรื่องของเรื่องคือ C อยู่หมู่4ต้องการ4แขนใช่ไหมมันมี O ตัวเดียวจับแม่งเลย4แขนแล้ว O อ่ะมี2แขนอยู่หมู่6ต้องการกี่แขน2ดูนะถ้าสมมุติไปไม่เป็นทำไงก็ใส่ไปสิ1 2 3 4นี่คือ C ใช่ไหม O มี1 2 3 4 5 6จะจับยังไงให้รวมกันเป็น8หรอจับเลยจับให้มันยาวโคตรแม่งทำไงใช้อิเล็กตรอนร่วมทำไงทำอย่างนี้ C ใช่ไหมอันนี้1แขนไอ้1คู่แล้วก็มีตรงนี้1อันแล้ว O เนี่ยใส่ให้ไปเลย2อัน O ใช่ไหม O 1 2 3 4แล้วก็มี5 6นับ1 2 3 4 5 6 7 8 C ครบ8ไหมครบ O นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครบไหมแสดงว่า C ขีดพันธะ3กับ O ได้ละ CO2 นี่คือหลักการคิดทำไม่ได้ก็ต้องเอาจนกว่าจะได้แต่ถ้ามันเป็นตัวพิเศษปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะครับอย่าลืมมันไม่รู้จะทำไงนอกจากจำและตัวสุดท้าย CO3 2ลบเชื่อว่าเด็กในห้องนี้เขียนไม่เป็นกันเยอะแต่เราจะทำให้เขียนให้เป็นภายในวันนี้นะฮะพี่ถามหน่อยการที่มันเป็น CO3 และ2ลบแสดงว่าโมเลกุลทั้งหมดเนี่ยอิเล็กตรอนเกินหรือขาดเกินไปกี่ตัว2ตัวอ่ะอะไรเป็นอะตอมกลางก่อน4 C 1 2 7 6แต้มลูกจับกระตุกทำยังไงดูนะ CO3 2ลบมันจะเป็นอย่างนี้ C มีกี่แขน4แขนแต่เราต้องจับ O กี่อันเอา O มาเขียนรอบตัวก่อน
โอมี6ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4เออ5 6ดูนะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4มี1 2 3 4อ่ะ4ต้องการ8เขาขาดอีกเท่าไหร่4 4โอ้โถ4ต้องการ8ขาดเท่าไหร่2ถ้า3อย่างนั้นทำไงอ่ะที่นี่แน่มองนะอันนี้พาร์ท3อันนี้พาร์ท2ก็ถามว่าความยาวลดลงแสดงว่า CO2 ต้องยาวกว่า CO ตอบข้อแล้วมี2ข้อเลยมี2ข้อ2ข้อไหนเนี่ยมันจะมี2ตัวนี้ที่ถูกใช่ไหมใช่อันนี้ผิดละตอบไปข้อหนึ่งเพราะเรามองง่ายๆมองนะถ้ามันมี2ตัวพันธะคู่มี1ตัวพันธะ3ถ้ามี3ตัวเราลองเดาว่าเป็นพันธะเดี่ยวหรือคู่หรือ3เดี่ยวยังไงก็ต้องเดี่ยวถูกไหมเดียวเดียวเดียวใช่ไหมฉะนั้นตอบข้ออะไร2ไม่จำเป็นต้องทำครบเดาเอาดีกว่านะครับยิ่งมันมีตัวมากเท่าไหร่อ่ะพันธะก็ต้องเดี่ยวนั่นแหละเพราะถ้าเป็นพันธะคู่คู่คู่แม่งมีโอ้โหเกินเยอะไปถูกไหมครับไม่ได้นะครับข้อ3ง่ายลองทำดูข้อ3ง่ายจริงๆลองทำดูครับข้อ3มีคนตอบถูกแล้วครับตอบข้อ1ถูกต้องนี่ข้อ3ง่ายจริงข้อ3ง่ายจริงอ่ะเรามาดูกันอย่างเช่นเขาบอกว่าเอาสีแดงเนาะไม่เอาซ้ำข้างบนเขาบอกว่า x 14 x 14จะเลขอิเล็กตรอนได้อะไรลูก2 8 4แสดงว่าขาดกี่แขน4แขนก็ต้องจับกับ h กี่ตัว4ตัวก็คือ h 4 2ตัวนี้ถูกละอันนี้ผิดอันนี้ผิดต่อมา y 15ก็คือ2 8 5ขาดกี่แขน3แขนก็ h 3ตัวถูกถูกต่อมาz 16ก็คือ2 8 6ขาดกี่แขน2แขนก็ถูกตอบข้อ1 2 8 5เหรอไอ้2 8 6ไม่ๆๆ15 15 15 y y อ๋อ2 8 5ขอโทษครับ2 8 5ขอโทษครับมาดูข้อ4สาร A ประกอบด้วยธาตุ3ชนิดคือ x y z สาร A เป็นสารที่เสถียรและมีโครงสร้างดังนี้เขาถามว่า x y z คนเป็นธาตุอะไรข้อ4เรามองดูนะ z มีแขนเดียวการที่มันมีแขนเดียวมันก็เป็นได้อยู่2หมู่คือหมู่1กับหมู่7หมู่1คือให้1ตัวหมู่7คือรับ1ตัว y มีกี่แขน1 2 3 4 5แขนแสดงว่า y น่าจะอยู่หมู่5 x มีกี่แขน3แขน x น่าจะอยู่หมู่3หรือหมู่5มี2กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ย x y z ควรเป็นธาตุใดเอามาดูก่อน x น่าจะเป็นหมู่5 o นี่ผิดละ o อยู่หมู่อะไร6 p อ่ะหมู่5ถูกไหมน้อง p กินสารหนูอ่ะน้อง p น้องคือตัว n p คือตัวน้องกันอะไรล่ะไม่ใช่ก็แสดงว่าที่ถูกมีข้อ1 3 4ใช่ไหมครับทีนี้ y อยู่หมู่5คาร์บอนอยู่หมู่อะไร4มี4แขนไงก็ผิดและผิดตอบข้อ1อะไรวะนึกว่าครับง่ายไหมทีนี้เราจะมาทบทวนตารางธาตุนิดนึงนะครับช่วยกันอ่านนิดนึงเนาะเราจะเริ่มจากการจำหมู่ที่1ก่อนลินาคาลับคอร์สเฟรนพร้อมกันอีกครั้งนึงครับลินาคาลับคอร์สเฟรนอันที่2นะครับบีแม็กคาเซอร์บาลารอบที่2ครับ B Mac คาเซอร์บาลาทีนี้มาดูตรงนี้เวลาเราจำตัวแรกเนี่ยตัว5ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้บ่อยมากเป็นคาบที่2ของหมู่3 4 5 6 7อ่านว่า back north B C N O F back north จำตรงนี้เสร็จปุ๊บมาจำตรงนี้ he นี่คาซีลอนอีกรอบนึงครับฮีนีอาคาซีลอนทีนี้พอแบ็กนอฟปุ๊บมาดูตัวแรกก่อน B ออกาอินทอล B ออกาอินทอล C นะครับเริ่มเป็นสำเนียงแล้ว C ซี่เจอสาวน้อยผีบ้า
นะครับซีซี่เจอสาวน้อยผีบ้าอันนี้น้องพีแอซิติกคือสารหนูน้องพีกินสารหนู SB สมบัติกินไบกอนอีกรอบนึงครับน้องพีกินสารหนูสมบัติกินไบกอนโอ้สมศรีตีพ่อเอาอีกรอบนึงครับโอ้สมศรีตีพ่อนะครับอันสุดท้ายหนักหน่วงสุดไฟครอบบ้านไอ้แอดไฟครอบบ้านไอ้แอดจำได้หมดแล้วทั้งตารางธาตุฟินเวอร์นะครับอันนี้จำได้ไหมสกอตแลนด์นะประเทศนะฮะไทยเวียดนามโคลัมเบียแมนยูมองอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยสกอตแลนด์ไทยเวียดนามโคลัมเบียแมนยูอันนี้จำเลยลวดฟีโก้นิกูซิงอีกครั้งครับฟีโก้นิกูซิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจริงๆไอ้ตัวที่ต้องจำเยอะๆคือแบ็กนอฟน้องพรมน้องพีเนี่ยแดกสารหนูเนี่ยดูจำเข้าไว้นะครับใครที่จดไม่ทันเดี๋ยวท้ายข้ามาพี่จะจดให้ละเอียดในแต่ละหมู่เลยแล้วไปท่องซะมีตารางธาตุในสมองมีชัยไปกว่า 50% ของวิชาเคมีโอเคนะครับเพราะว่าหลังๆมาไม่ให้ตารางธาตุอีกแล้วถือว่าดีออกนะฮะมาดูพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้มาดูการอ่านชื่อสารประกอบโคเวลเลนต์ก่อนนะครับเขาบอกว่าหลักในการอ่านชื่อสารประกอบโคเวลเลนต์เนี่ยคือเราต้องจำตัวเลขกำแพงโง่นะครับไม่หลบหัวมาดู ดังกังวานมาก พี่ด่าให้ละไม่ต้องไปโกรธนะ ต่อมามาดูการอ่านชื่อนะครับเขาบอกว่าอ่านชื่อธาตุที่อยู่ข้างหน้าก่อนชื่อธาตุที่อยู่ข้างหน้าก่อนตามด้วยชื่อธาตุอีกธาตุหนึ่งโดยเปลี่ยนพยางค์สุดท้ายเป็นสระไอสระไอนะครับและบอกจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละธาตุที่เป็นองค์ประกอบด้วยภาษาเกรกนะครับแต่ในกรณีที่ธาตุซึ่งอยู่ข้างหน้าในสูตรมีอะตอมเดียวไม่ต้องบอกโอ้โหเขียนที่อะไรเรามาดูกันนะฮะ C กับ O เนี่ย C กับ O เวลาอ่านตัวหน้าเนี่ยเราจะอ่านคาร์บอนดูนะตัวหน้าให้อ่านเหมือนปกติถ้าเราอ่านเป็นและจำได้ C คาร์บอนเห็นไหมครับ CL คอรีน P ฟอสฟอรัส CL คอรีน N คือไนโตรเจนแต่บังเอิญเขาบอกว่าถ้าเราอ่านแค่นี้เราจะรู้ไหมว่ามันมีกี่ตัวไม่รู้เขาบอกว่าถ้าตัวหน้าเนี่ยมี1ตัวเราจะไม่ออกเสียงอะไรเลยก็คาร์บอนก็คาร์บอนแต่ถ้าตัวหน้าเนี่ยมีตั้งแต่2 3 4 5 6 7 8 9 10ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ถึงหรอกเราจะอ่านตามนี้อ่านตามพี่นะครับ1มโนไดไตรไตตะเพนตาเฮกซาเฮปตาออกตาหนูนะเดคะโอเคทีนี้นะครับดูอย่างคอรีนเนี่ยอย่างตัวแรกก่อน C กับ O C เราก็อ่านว่าคาร์บอนทีนี้ O มันมีตัวเดียวเราจะไม่ว่าอ่านคาร์บอน1ออกไซด์ไม่เราจะอ่านว่ามโนมี1นะครับเราก็เลยอ่านเป็นคาร์บอนมอนออกไซด์เพราะว่ามันไปควบกับ Oมอนอมอนมอนเลยใช่ไหมออกแทนที่จะอ่านออกซิเจนไม่มันยาวไปนะครับชีวิตอ่านการอ่านชื่อเหมือนจะตายเขาเลยออกเสียงตายเลยเห็นไหมออไซด์นะครับทีนี้อย่าง CL 2 O 7นะครับเราจะอ่านเนื่องจากว่า CL มีกี่ตัวลูก2 2ก็อ่านว่าอะไรไดก็เป็นไดคอลีนทีนี้ออกซิเจนมีกี่ตัว7 7คือเฮปก็เป็นไดคอลีนเฮปตาออกไซด์ต่อมานะครับตัว P อย่างเงี้ยก็อ่านว่า P4O10 ก็อ่านเป็นเตตาฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์ตัวนี้ CL มีกี่ตัว2ก็คือไดไดคอรีนแล้ว O เนี่ยมีตัวเดียวก็เป็นมอนอหรือมอนออกไซด์อันสุดท้ายครับไดไนโตรเจนเพนตาออกไซด์เห็นไหมก็โอเคถูกไหมครับทีนี้พี่ถามก่อน HCl อ่านว่าอะไรไฮโดรคลอไรด์ทำไมไม่อ่านว่าไฮโดรเจนมอนอคลอไรด์เป็นกรดอ่ะเปล่าครับไฮโดรเจนมอนอคลอไรด์อ่ะคือจริงๆตามหลักการอ่านต้องอ่านว่าไฮโดรเจนมอนคลอไรด์แต่ว่าตัวนี้เป็นชื่อเฉพาะเหมือนเช่นพี่ชื่อจักรพงษ์เรียกจิ๊บ
ข้าใจไหมมันจะเป็นชื่อเฉพาะสำหรับการเรียกกรดกับเบสคือสารตัวไหนอ่ะที่มีการอ่านเป็นประจำโดยเฉพาะกรดกับเบสนะครับเขาจะตั้งชื่อใหม่ให้มันเพื่อให้เรารู้สึกเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นนะฮะมึงก็เยอะอยู่แล้วชีวิตมึงไม่ดีหรอกวิชาเคมีเป็นวิชาที่มีคำว่าชื่อไหนไม่ใช่ชื่อไหนแม่วิชาเคมีเป็นวิชาที่แบบว่ามันมีอะไรอ่ะไม่ใช่ซับซ้อนอ่ะแบบตัวเฉพาะเยอะมากเฉพาะมันทุกบทเฉพาะมันทุกหัวข้อเฉพาะมันทุกเรื่องนะฮะก็ดูเบริเลียมคลอไรด์แทนที่จะเป็นพันธะอะไรไอออนิกเสือเป็นพันธะอะไรโพเลนเพราะอะไรเพราะว่าพันธะมันไม่ครบแปดเห็นไหมเออมันเป็นตัวเฉพาะเกลียดมากคำว่าเฉพาะนะครับทีนี้มาดูการสลายพันธะจำได้ไหมพี่เคยสอนไปแล้วดูดเพื่อดูดเพื่อคายติ่งเลยดูดเพื่อแตกคายเพื่อรวมตัวอย่างตัวนี้เห็นไหม HCl เขาดูดพลังงานเข้าไป431กิโลจูลแตกตัวกลายเป็นไฮโดรเจนกับคลอรีนดูเพื่อคาย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 เดี๋ยวกูงงแป๊บทีนี้ดูนะอันเนี้ยเขาเรียกเห็นไหมตอนแรกมันเป็นก้อนใหญ่ดูดพลังงานเข้าไปปุ๊บแตกตัวออกเป็น2ก้อนย่อยอันนี้เขาเรียกสปกสารประกอบแต่ดูดพลังงานเข้าไปเพื่อแตกตัวกลายเป็นธาตุแต่ทีนี้ถ้าธาตุนะครับธาตุสองตัวมารวมตัวกันกลายเป็นสารประกอบมันจะคายพลังงานออกมาเห็นไหมคายเพื่ออะไรคายออกมาเพื่ออะไรรวมตัวหรือสร้างพันธะเราจึงจำง่ายๆว่าดูดพอตอเพื่อแตกคายเพื่ออะไรครับคายเพื่อรวมตัวมันไม่เข้าอ่ะคายเพื่อสร้างเงี้ยตลกไหมคายเพื่อรวมตัวนะครับอันนี้เป็นหัวใจของการสลายและการเกิดพันธะสลายและการเกิดพันธะนะครับออกเสียงถูกต้องนะลูกกอไก่ไม่ใช่เด็กดูดเพื่อแปลงที่ออกเสียงได้น่ากลัวมากนะครับมดถึงกับเข้าห้องน้ำในทีเดียวมึงรู้จักไม่ใช่แล้วทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยรู้จักเดี๋ยวก่อนดูนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกเรามักจะขี้ลืมกันไฮไลท์ไว้นะครับเขาบอกว่าระบบที่มีพลังงานต่ำจะมีเสถียรภาพที่ดีกว่าระบบที่มีพลังงานสูงเขาว่าเสถียรภาพหมายถึงอะไรสมดุลไม่ใช่เสถียรภาพคือความนิ่งอ่ะไม่เกิดการเปลี่ยนรูปง่ายนะครับถ้าใครไม่ใช่เด็กเองคุณต้องเปิดแข่งขันแล้วก็พูดในสาธารณะตรงนี้พวกเราจำเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องนี้เป็นที่เราต้องเก็บคะแนนเพราะมันจะออกเป็นข้อ5คะแนนให้กับพวกเราพวกเราจะต้องทำให้ได้มาดูกันข้อนี้ส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นข้อวิธีธรรมนะครับถูกแม่งจัดไป5เลยนะ4ถึง5คะแนนนะครับถ้าหายก็แวบไปกับตาเหมือนกันเอามาดูเขาบอกว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรพานอลในสถานะแก๊ส1 มอลได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำจะคายดูดพลังงานกี่กิโลจูลมาตายตั้งแต่แรกแล้วโพรพานอลสูตรโมเลกุลคืออะไร CO3 อัดอยู่C3H7OH ไม่ต้องข้อนี้แล้วทีนี้ C3H7OH เขียนไงอ่ะ C ขีด H O ขีด H แล้ว C เนี่ยต้องมีกี่แขน1 2 3 4 5 6 7ครบมั้ย C มี3ตัวครบมั้ยครบ O มี1ตัวครบมั้ยครบ H มี1 2 3 4 5 6 7 8ครบมั้ยครับครบตรงนี้ที่ขีดว่างๆคือจริงๆมันเป็น CH แต่ส่วนใหญ่เขาไม่นิยมเขียนกันเข้าใจใช่มั้ยอย่างเงี้ย C ตรงนี้คือตัว H หมดเลยทีนี้พี่แล้วเวลาทำยังไงต่อมาเป็นการคิดเลขง่ายรู้จักมั้ยครับ CO2 ทำไงครับ C double bond O แล้วก็ O เพราะ C ต้องการกี่แขน4แขน O ต้องการ2แขนก็เลยแบ่งตัวละ2 H2O อ่ะ H ขีด O ขีด H
เพราะฉะนั้นดูนะพลังงานฝั่งซ้ายที่ต้องใช้คือ c ขีด h เนี่ยกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7แล้วบวกกับอะไรครับ c ต่อ c คูณอะไร1 2แล้วบวกกับอะไรครับ c ต่อ o แล้วก็บวกกับ o ต่อ h แล้วก็แปลงร่างเป็น2 c double bond o บวก2 h o เฮ้ยไม่มีมีแต่ o ขีด h อ่ะทีนี้ดูในชีทแล้วบอกพี่ c ขีด h เป็นเท่าไหร่4 4 1 3เท่าไหร่นะ413ในห้องสอบมีเลขไหมไม่มี C C อ่ะ348 348บวก358 358 358บวก463โอ้โห463เอาคิดเลขมาไหมกดให้หน่อยกดกดให้หน่อยนะอันนี้2คูณอะไรครับ C double bond O 745พวกเราดูดีๆนะผิดยกห้องเลยนะครับแล้วก็บวกกับ2 O bond H อ่ะ443อ่ะหายหน่อยซ้ายมือเท่าไหร่ขวามือเท่าไหร่62มันตายไม่ม้วนไม่ได้ไงตายตั้งแต่ตรงนี้เนี่ย4408 4408ขวามือสองสี่หนึ่งหกพี่ถามก่อนใครชนะซ้ายหรือขวาชนะเท่าไหร่พันแปดแปดสามจริงๆไม่ใช่หรอกมันชนะตั้งสองพันเฮ้ยทำไมมันเขียนเลขผิดหรอ4408ลบอะไรนะไม่มีตัวเลขด้วยซ้ำไปเอ้ยคิดอีกทีพวกเราข้อนี้นะครับเราต้องดุลสมการก่อนแต่ว่าตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะดุลเราแค่เติมตัวเลขเข้าไปเท่านั้นเองอ่ะมาช่วยกันดุลหน่อย C 3เติมอะไรครับเติม3หน้า C โอแม่งเฮดเป็นเท่าไหร่7เติม4เติม4โอ้ไม่มีเท่าไหร่ไม่ได้อ่ะ8ครบแล้ว100 8 8โอไม่ครบโอมี4ตะกี้ลบนะครับเดี๋ยวเขียนปฏิกิริยาใหม่ก่อนต้องเป็น C อะไรนะ C 3 H 7 O H ในการเผาไหม้ต้องมีอะไรอีกตัวนะออกซิเจนแล้วกลายเป็นอะไร CO2 บวกกับ H2O โหดุล C ก่อนเติม เติม3เติม H เป็นอะไรเติม4 4แล้ว O ตัวนี้เป็น6 10อันนี้เติมอะไร5ดุลยังโอเป็นแล้วอันต้องเป็นอันแรกเป็น2อันที่2เป็น9อันที่2เหรอไม่โอตัวแรกเป็น3แรกสุดไอ้ตัว C อ่ะ C 3ถ้าดุลเสร็จแล้วจะเป็น2 9 6 8ต่อ2 9 6 8ทำไมต้องเติม2ตรงเนี้ยเพราะว่าโอ้ตอนนี้มี3ตัวโอ้หน้ามี3ตัวซีไม่เท่ากันอีกเลยไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ซีเท่าแล้วใช่ไหมครับ H7 เท่าแล้ว H8 เท่าอันนี้8 O ตรงนี้มี6 10แต่มันมี3ก็คูณ 4.5 ไปก็คือคูณ 4.5 ก็9เป็น10เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วคูณ 4.5 ก็คูณ2ก็เป็น2 96แล้วก็8ก็ต้องเอาไอ้เลขพวกนี้มาคูณขึ้นเออก็เอา2คูณกับ C3 H7 O ใช่มั้ย C 1 2 3ขีด O ขีด H ขีด1 2 3 4 5 6 7โอ้โหมันจะโทรมาทั้งนั้นนะเดี๋ยว666
ไปอ่ะเอา iPhone ไปเท่ากับ6วงเล็บอันนี้เป็นอะไรนะ CKH มีกี่ตัวนะมีกี่ตัวนะ7แล้วบวกกับอะไร2 C ขีด C บวก C ขีด O บวก O ขีด H วงเล็บปิดบวกกับ9ใช่ไหมแล้วก็เป็นเครื่องหมายตัวนี้ไม่ใช่เท่ากับนะเครื่องหมายอย่างนี้แล้วก็เป็น12โอ้4คะแนนก็ควรทิ้งแล้วเนี่ยบวกกับ82 16อ่ะทีนี้พี่ขอเป็นกันบ้านพี่มาเฉลยว่าได้เท่าไหร่เนาะไปแทนค่าเองที่บ้านโอเควันนี้เลิกนะครับ